บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระทัยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลรินธรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จรดเหนือทะทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยองบังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นฉ่ำน้ำพระทัยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลรินธรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้ตรดเหนือทะทรงเพื่อปลอบปลุกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อ12สิงหาเวียนมาถึงน้อมคำนึงร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางวราพรเจริญสิริโชตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอำเภอสัตหีบเทศบาลเมืองสัตหีบและสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบเข้าร่วมจัดกิจกรรมรอเทียนแห่เทียนพรรษาอำเภอสัตหีบโดยได้ร่วมมือกับประชาชนพุทธศาสนิกชนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประกอบด้วยพิธีทางสงฆ์จากนั้นนายชัยเทพบุญเลิศประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสัตหีบได้มีพิธีมอบประกาศโค
คนดีมีน้ำใจในอำเภอสัตหีบกับประชาชนและนักเรียนอำเภอสัตหีบมีนายณรงค์บุญบรรเจิดศรีนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาเทศบาลผู้บริหารเทศบาลเมืองสัตหีบนอกจากนี้ยังได้มีขบวนแห่เทียนพรรษาที่บรรจงประดิษฐ์เพื่อร่วมงานด้วยความตื่นตาตื่นใจในประเพณีแห่เทียนพรรษาก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสำคัญรอเทียนจำนำพรรษาประจำปี2561ณอำเภอสัตหีบคุณน้อยน่าทานค่ะคุณ
ไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ยอมใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันเทศบาลตำบลบ้านฉางตื่นตัวเตรียมพร้อมรับการพัฒนาบ้านฉาง EEC นายสุชินภูนีรันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางจัดประชุมเพื่อหารือคณะที่ปรึกษาและผู้ประสานงานกรรมการแต่ละส่วนโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบ้านฉางเมืองอัจฉริยะประกอบด้วยหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองสำนักงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อสร้างความเข้าใจและตั้งคณะทำงานให้ตรงกับการพัฒนาบ้านฉางที่จะเกิดขึ้นโดยได้จัดเตรียมโครงการบ้านฉางเมืองอัจฉริยะที่กำลังจะผ่านเข้าสู่การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงปรับแผนการพัฒนาให้ตรงกับโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาที่จะมีการเข้าสู่การพัฒนาทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลได้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาพื้นที่ EEC ของพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งผมคิดว่าถ้าพูดเราช่วยกันผลักดันเนี่ยนะโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยผม
ที่เป็นที่มาของโครงการนะครับแล้วก็ผมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีความฝันนะครับมีความฝันมีความฝันฝันเหมือนกันอะไรนะที่อยู่ในสนามบินหนองงูเห่านะคิดมาตั้งนานนี่จะมองว่าต้องหาวิธีการที่คุยกับคนที่คุยง่ายๆก่อนนะคะคือมันก็จะมีทั้งง่ายและยากในเจ้าของที่ดินตรงนั้นนะคะซึ่งถ้าเราสตาร์ทที่ยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจกันนะคะที่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับเจ้าของที่ดินในบางส่วนด้วยยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปควงไปตามหาเมื่อวันที่28มิถุนายน2561นาวาเอกประสาทพรสาธรสวัสดิ์รองเสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬารวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาชีจันตำบลบางสิเลตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนาวาเอกประสาทพรสาธรสวัสดิ์ยังได้กล่าวถึงกองทัพเรือโดยฐานทัพเรือสัตหีบได้ดำเนินการจัดสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อกองทัพเรือเพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีและทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความปองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนที่มีความรักความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจในบ้านเมืองรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและทราบถึงภารกิจหน้าที่และขอบข่ายของการทำงานของกองทัพเรือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนทำให้การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนบ้านเขาชิจันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลบางสะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีเนื้อที่7ไร่81ตารางวาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชลบุรีเขต3ลักษณะของชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนเป็นสังคมชนบทอยู่กันเป็นกลุ่มๆ3กลุ่มมีประชากรจำนวน500คนนับถือพุทธศาสนาพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรไร่มันสำปะหลังแปลงผลไม้ไร่แตงโมประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเร่ร่อนเนื่องจากเป็นโรงงานโม่หินสวนองุ่นสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจนรายได้เฉลี่ยของประชากรประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปีชุมชนจึงมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาในระดับกลางเนื่องจากต้องไปประกอบอาชีพส่วนใหญ่โรงเรียนจะเป็นฝ่ายที่ให้กับนักเรียนมากกว่าโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทหารและเอกชนมากกว่าชุมชนบริเวณโรงเรียนชาวแสมสารและใกล้เคียงร่วมแห่ขบวนมุทิตาสักการะแด่พระครูวิสาธรสุตากรเจ้าคณะตำบลภูตะหลวงเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2561สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชนโดยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาที่วัดช่องแสมสารตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีได้จัดให้มีพิธีแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปี2561สาขาสงเคราะห์ประชาชนและชุมชนแด่พระครูวิสาธรสุตากรเจ้าคณะตำบล
ภูตาหลวงเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารโดยจัดขบวนแห่ตั้งแต่วิหารหลวงพ่อดำเขาเจดีลงมาตลอดจนรอบตลาดแสมสารจนถึงช่องแสมสารพิธีมุทิตาสักการะโดยมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับผู้นำชุมชนพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนศิษยานุศิษย์ร่วมแสดงมุทิตาสักการะอย่างคับคั่งสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาและเทศบาลเขตอุดมศักดิ์ผู้แทนหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำหมันลิงร่วมกิจกรรมณหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเป็นที่ทราบกันดีว่าค่ายกรมหลวงชุมพรมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีทำให้มีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้แหล่งอาหารและพื้นที่หากินธรรมชาติไม่เพียงพอก่อให้เกิดปัญหาเช่นบุกรุกเข้าไปในบ้านของบุคคลต่างๆที่มีแนวโน้มทำร้ายผู้ที่เข้าไปอยู่ใกล้อีกครับยังเป็นพาหนะนำไปสู่โรคต่างๆเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเทศบาลเขตอุดมศักดิ์จึงได้ทำหน้าที่ในการจัดทำโครงการควบคุมประชากรลิงโดยมีวิธีการในการทำหมันลิงตัวผู้ตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันโดยทำหมันให้กับลิงตัวผู้ไปแล้วจำนวน585ตัวในการดำเนินงานได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้จัดทำการบันทึกความร่วมมือต่างๆเพื่อสนับสนุนดำเนินการในการควบคุมประชากรลิง4ฝ่ายประกอบด้วยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตหีบสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาและเทศบาลเขตอุดมศักดิ์ในปีงบประมาณ2561นั้นนอกจากจะทำหมันลิงตัวผู้แล้วยังเป็นปีแรกที่ได้มีการจับลิงตัวเมียมาทำหมันด้วยโดยกำหนดเป้าหมายรวมจำนวน300ตัวเพื่อให้ทันกับปัญหาที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในเวลานี้Oh, oh, oh.
ให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหาจานดาวเทียมทีสัตหีบสี่แซดวิชั่นเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อสื่อสารภายในชุมชนบ้านฉางมาบตาพุดด้วยสัญญาณ4แซด News HD ข่าวท้องถิ่น4ภูมิภาคจากสถานีเคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วไทยสามารถรับชมได้วันนี้ทั่วไทยผ่านจานดาวเทียม 4Z Vision P สัตหีบเคเบิลดาวเทียมสุดยอดความบันเทิงระดับโลกกว่า250ช่องภาพเสียงคมชัดระดับ HD สมัครเป็นสมาชิกเคเบิลทีวีดาวเทียมได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุกินไว้105เรดิโอบ้านฉางโทรศัพท์0869552966038 695 310ตีแซดนิวสถานีข่าวของคนท้องถิ่น